บ้านหัวฝายเป็นหมู่บ้านเล็กๆของตำบลปอแดงอำเภอชนบทจังหวัดขอนแกน่นวิถีชีวิตของคนที่นี่ก็เหมือนชาวอีสานทั่วไปนอกจากมีอาชีพทำนาแล้วยังปลูกหม่อนเลี้ยงไหมดังคำกล่าวที่ว่ายามว่างจากนาผู้หญิงทอผ้าผู้ชายจักสาร คุณแม่สุภาณีภูแลนกีเป็นผู้สืบสานการทอผ้ามาตั้งแต่รุ่นคุณยายถ่ายทอดเทคนิคทั้งการมัดมีการแต้มมีเป็นแกนนำสำคัญของกลุ่มทอผ้าสตรีบ้านหัวฝ้ายจนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้การทอผ้าที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดขอนแก่นโดยได้ปรับปรุงบ้านพักเลขที่46 บ้านหัวฝายตำบลปอแดงเป็นโฮมสเตย์เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวอีสานการทอผ้าไหมกระบวนการขั้นตอนต่างๆอย่างครบวงจรช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนเป็นต้นไปขอนแก่นเข้าสู่ฤดูหนาวมีนักท่องเที่ยวจองเข้าพักเต็มตลอดในเรเน่วันเดน เฮเวลนักท่องเที่ยวชาวเนเธอร์แลนด์พร้อมเพื่อนๆอ,อีก20คนเดินทางมาท่องเที่ยวที่นี่เขาบอกว่าประทับใจวัฒนธรรมวิถีชีวิตและเสน่ห์ของการทอผ้าไหมเป็นความงดงาม เมื่อพูดถึงการท่องเที่ยวในเมืองไทยหลายคนอาจนึกถึงชายหาดการดื่มและความสนุกสนานแต่เขาและเพื่อนๆกลับประทับใจวัฒนธรรมของชาวอีสานมากกว่าและจะชวนเพื่อนๆให้มาเที่ยวอีกด้วย Brugis uh, area group and specially come this area because is this this peace specially We came because we to the to come arrived today and Uh, not many tourists visit, but you have many beautiful things. In this case, you have very beautiful the the silk production and how to do. And uh, foreign tourists, Falang, they uh, are interested to know how to make things, how they do, how they make the weaving. And that's why my company decided we visit this part of the country also to support to give more tourism. และจากการที่จังหวัดขอนแก่นได้ส่งเสริมให้มีลายผ้าแแคนแก่นคูนเป็นลายผ้าประจำจังหวัดโดยได้รวบรวมลายต่างๆเพื่อความเป็นสิริมงคลของผู้สวมใส่มารวมไว้เป็นลายผ้าไหมมัดมีคุณแม่สุภาณีภูแลนกี่บอกว่าช่วงนี้ลายแคนแก่นคูนเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวถือเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่นดอกคูนมาใส่มีแคนมีขอหรือหน้า ก็เรียกแล้วก็มีพันใบสีหรือเชิงเทียนมีโกงมีลายโกงเนี้ยค่ะก็เอาลายที่เราเดิมๆอยู่แล้วมาผสมผสานกันให้เป็นเกิดลายใหม่ขึ้นมาทางด้านนายธีรเชษฐ์สอนปาละพัฒนาการจังหวัดขอนแก่นได้กล่าวว่าระหว่างวันที่19พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2561จังหวัดขอนแก่นได้จัดงานเทศกาลไหมนานาชาติประกอบกับ สภาหัตกรรมโลกได้เข้ามาประเมินจังหวัดขอนแก่นและประกาศรับรองให้ขอนแก่นเป็นนครมัดหมีโลกเป็นการยกระดับการทอผ้าไหมมัดหมีและยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนอีกด้วยเมื่อนำผ้าลายแคนแก่นคูนไปเชื่อมโยงกับชุมชนท่องเที่ยวโอทอบนวัดวิถีตามนโยบายของรัฐบาลด้วยแล้วคาดว่าจะส่งผลให้เงินสะพัด จากการจำหน่ายผ้าไหมมัดหมี่ที่จังหวัดขอนแก่นในช่วง2เดือนสุดท้ายของปลายปีนี้มีไรายได้เข้าจังหวัดขอนแก่นไม่ต่ำกว่า120ล้านบาททีเดียวซึ่งจะเป็นการเชื่อมต่อนโยบายของรัฐบาลที่เป็นนโยบายชุมชนท่องเที่ยวโอทอบนวันวิถีภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืนนะครับเพราะฉะนั้นการผลิต ในส่วนของลายแคนแก่นคูนซึ่งประลายประจำจังหวัดนั้นเราตั้งเป้าไว้ว่าเราจะผลิตให้ได้โดยมูลลาคะ,ะการจําหน่ายให้ได้ประมาณ120ล้านบาทบ้านหัวฝายอำเภอชนบทจังหวัดขอนแกน่นแหล่งเรียนรู้การทอผ้าไหมมัดมีที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า200ปีและยังถูกจัดให้อยู่ในโปรแกรมชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัดวิถีอีกด้วย สนใจเดินทางมาท่องเที่ยวติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่นหมายเลขโทรศัพท์095 614 5353